กรณีความคืบหน้าของเลขาธิการสอ,อปตอนะคะก็ได้ชี้แจงปมอดีตข้าราชการระดับสูงสอ,อปตอค่ะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะถูกออกหมายจับหลังมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ค่ะ โดยพลเรือตีสมเกียรติผลประยูนค่ะเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอ,อปตอนะคะก็ได้เปิดเผยถึงกรณีนายรุ่งเรืองที่มาบุตรผู้ช่วยเลขาธิการสอ,อปตอในสังกัดกรมการปกรครองกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ผ่านมานั้นการดําเนินงานของสอ,อปตอก็ได้ดําเนินการทําหนังสือส่งตัวกลับไปยังต้นสังกัดแล้วนะคะให้ไปช่วยราชการทางนี้ค่ะทางสอ,อปตอนะคะก็ได้ขอความร่วมมือจากกรมการปกครองพิจารณาและทบทวนการ แต่งตั้งข้าราชการคนดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ค่ะจนกว่าจะมีการสอบถามข้อเท็จจริงรวมไปถึงมีการสอบสวนในทางวินัยแล้วเสร็จค่ะ